สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกับคุณครูนฤนาถอ่อนรัศมีอีกนะคะวันนี้เรามาอ่านเรื่องในบทเรียนกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอ่านเรื่องในบทเรียนได้และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องนะคะก่อนอื่นนักเรียนฟังคุณครูอ่านให้ฟังก่อนนะคะมีของฝากภูผาและใบโบกใบบัวด้วยพูดจบน้ำใสวิ่งนำหน้าภูผาไปหาเพื่อนช้างทันทีทีนี้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะมีของฝากภูผาและใบโบกใบบัวด้วยพูดจบน้ำใสวิ่งนำหน้าภูผาไปหาเพื่อนช้างทันทีฟังครูอ่านก่อนนะคะใบโบกใบบัวชูงวงโบกหูแกว่งหางต้อนรับเพื่อนใหม่มีเสียงกระดึงดังโป๊กเป๊กกระพรวนดังรุ้งริ้งนักเรียนอ่านตามครูนะคะใบโบกใบบัวชูงวงโบกหูแกว่งหางต้อนรับเพื่อนใหม่เสียงกระดึงดังโป๊กเป๊กกระพรวนดังปุ้งปิ้งฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะน้ำใสเปิดกระติกน้ำแข็งให้ภูผาดูโอ้โหน้ำแข็งกดภูผาร้องอย่างดีใจที่เห็นของชอบนักเรียนอ่านตามนะคะน้ำใสเปิดกระติกน้ำแข็งให้ภูผาดูโอ้โหน้ำแข็งกดภูผาร้องอย่างดีใจที่เห็นของชอบฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะน้ำแข็งถูกกดจนแน่นตามรูปถ้วยสี่แท่งมีไม้เสียบสำหรับถือราดน้ำหวานสีเขียวสีแดงสลับสีดูน่ากินนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะน้ำแข็งถูกกดจนแน่นตามรูปถ้วยสี่แท่งมีไม้เสียบสำหรับถือราดน้ำหวานสีเขียวสีแดงสลับสีดูน่ากินฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะดึงไม้ออกก่อนนะภูผาแล้วป้อนใบบัวแล้วน้ำใสจะป้อนใบโบกเองอ่านตามครูนะคะดึงไม้ออกก่อนนะภูผาแล้วป้อนใบบัวน้ำใสจะป้อนใบโบกเองฟังครูอ่านนะคะพอน้ำแข็งเข้าปากรสชาติหวานเย็นใบโบกใบบัวสายงวงโบกหูแกว่งหางและย่ำเท้าเหมือนเต้นระบำอ่านตามคุณครูนะคะพอน้ำแข็งเข้าปากรสชาติหวานเย็นใบโบกใบบัวสายงวงโบกหูแกว่งหางและย่ำเท้าเหมือนเต้นระบำครูอ่านนะคะเสียงโป๊ะเป๊ะกรุ้งกริ้งดังเป็นจังหวะเฮ้ยชื่นใจอร่อยจังอ่านตามคุณครูค่ะเสียงโป๊ะเป๊ะกรุ้งกริ้งดังเป็นจังหวะเฮ้ยชื่นใจอร่อยจังคุณครูฝากให้นักเรียนเนี่ยอ่านหนังสือทบทวนนะคะอ่านทุกวันเลยแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำด้วยนะคะนักเรียนทำในหนังสือทักษะภาษาเล่มนี้นะคะทำข้อที่1หน้าที่1ซึ่งมีข้อย่อยทั้งหมด3ข้อให้นักเรียนวงกลมข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ